สวัสดีครับพบกับรายการเปิดบ้านไทย PBS รายการที่รับฟังข้อเสนอแนะติชมจากคุณผู้ชมทางบ้านสัปดาห์นี้คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นถึงรายการไหนบ้างไปติดตามกันเลยครับการถ่ายทอดสดจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand 2022ปิดฉากลงด้วยความประทับใจของกองเชียร์ชาวไทยนะครับเพราะการแข่งขันประเภททีมหญิงระยะทางกว่า300กิโลเมตรนักปั่นหญิงของไทยคว้าแชมป์มาได้ทุกสเตจทำให้ปีนี้แฟนกีฬาจักรยานส่งความเห็นเข้ามาชื่นชมฝีมือและความแข็งแรงของนักปั่นทีมหญิงเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวครับและอีกหลายความคิดเห็นก็บอกว่าดูการถ่ายทอดสดแล้วได้แรงบันดาลใจออกมาขี่จักรยานเพื่อสุขภาพบ้างโหดมากครับ300เมตรสุดท้ายครับตอนนี้ครับการแข่งขัน Tour of Thailand ประเภททีมหญิงมีความพิเศษอยู่ตรงที่เปิดโอกาสให้นักปั่นมือสมัครเล่นร่วมแข่งขันด้วยเหล่านักกีฬาได้รับประสบการณ์จากสนามแข่งขันระดับนานาชาติอย่างไรบ้างไปรับฟังกันครับธีรภาพันสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อพี่อ้อยค่ะเป็นแม่ค้าขายซาลาเปาขนมจีบอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้มาแข่ง Tour of Thailand ครั้งที่3แล้วเขาเปิดโอกาสให้นักแข่งระดับสมัครเล่นได้เข้ามาแข่งนะคะทําให้เราได้มีโอกาสได้มาในณจุดตรงนี้ค่ะเราได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆอย่างได้เอาไปฝึกพัฒนาตัวเองอะค่ะอยากเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆเหมาะกำลังกายกันนะคะการแข่งขัน Tour of Thailand เราเนี่ยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงพอสมควรที่จะแบบมาแข่งในจุดนี้ได้สามารถเอาไปใช้ในกีฬาอย่างอื่นได้เช่นไตรกีฬาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองให้มีความแข็งแรงให้มี performance ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ขึ้นค่ะคุณณภัสสรปัญญาวุฒิไกรเป็นนักปั่นสมัครเล่นอีกคนหนึ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน Tour of Thailand นะครับเมื่อปีที่แล้วเธอลงแข่งขันในสนามนี้เป็นครั้งแรกและทำผลงานได้ดีจนได้รับการทาบทามให้ไปฝึกซ้อมกับนักกีฬาและโค้ชทีมชาติไทยด้วยปีที่แล้วเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมพอได้ปั่นก็รู้สึกเฮ้ยเราได้เจอคนเก่งยิ่งเราปั่นกับคนเก่งมากขึ้นเมื่อไหร่เราก็พัฒนาขึ้นเมื่อนั้นน่าจะปั่นดีขึ้นโค้ชเขาก็เลยชวนเข้ามาแบบเก็บตัวที่จะไปซีเกมส์ค่ะที่เวียดนามประสบการณ์พวกนี้เราต้องวิ่งเข้าหาเขาด้วยไม่ใช่ให้เขาอ่ะดึงเราเข้าไปบางทีเราต้องรีบคว้าโอกาสไว้บ้างโอกาสมาถึงแล้วเราก็ต้องใส่ให้เต็มที่ทำเต็มที่ของทุกๆวันให้มันดีแล้วผลที่ตามมามันก็จะดีต่อไปค่ะวันนี้ค่ะพาไปดูตลาดแล้วก็แปลงผักปักหมุดรายงานมาจากตลาดออนซอนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ช่วงนี้เปิดบ้านไทย PBS เดินทางมาตามการปักหมุดของเครือข่ายสื่อพลเมืองที่ใช้แอปพลิเคชัน4ไซต์บอกเล่าถึงเรื่องราวของตลาดออนซอนแหล่งซื้ออาหารปลอดภัยที่สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแก้ปัญหาปากท้องให้กับคนมหาสารคามนะครับเรื่องราวนี้ได้รับความสนใจจากคุณผู้ชมชาวมหาสารคามและผู้ชมที่รักสุขภาพหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของอาหารพื้นบ้านใกล้ตัวและเห็นตัวอย่างของการสร้างเศรษฐกิจชุมชนในช่วงโควิด-19เรื่องราวดีๆของตลาดนัดออนซอนแห่งนี้ถูกนำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน4ไซต์อย่างต่อเนื่องด้วยความรักในการสื่อสารของเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคามหนึ่งในนั้นคือคุณวุฒิชัยวงภาพครับคุณวุฒิชัยบอกกับเราว่าพลังของการสื่อสารนี่แหละครับที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดตลาดนัดออนซอนขึ้นไปรับฟังเรื่องราวนี้กันครับสถานการณ์โควิดเริ่มมาประมาณ 2-3 ปีที่แล้วใช่ไหมครับช่วงนั้นผมก็รู้จักกับแอป C Site Report พอดีนะครับผมเอาความหลากหลายด้านอาหารที่มีอยู่ในแปลงของเราใช้การผลิตแบบระบบออร์แกนิกอินทรีย์นะครับผมก็เลยนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ผ่านแอปพลิเคชัน C Site เพื่อให้คนในเมืองได้เห็นว่ายุคข้าวยากหมากแพงของสถานการณ์โควิดแต่พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ไม่ยากลำบากเหมือนคนในเมืองนะครับหลังจากที่ผมนำเสนอเห็นสิ่งหนึ่งก็คือคนในเมืองยังเข้าไม่ถึงอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติเราก็เลยคิดว่าเอ๊ก็พี่น้องทำเกษตรอินทรีย์ทำเกษตรผสมผสานอยู่ที่แปลงอยู่แล้วนะครับทำยังไงส่วนหนึ่งจะได้เข้าไปแบ่งปันให้กับคนในเมืองเป็นตลาดบุญนะครับก็เลยมีความคิดก่อเกิดตลาดออนซอนแห่งที่1เกิดขึ้นนะครับพอเกิดตลาดออนซอนแห่งที่1เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยนำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน C Site ควบคู่กันไปกับแพลตฟอร์ม Facebook LINE ก็เลยทำให้คนในเมืองและว่าคนในจังหวัดหรือว่าคนในจังหวัดใกล้เคียงที่ผ่านไปผ่านมาแถวบริเวณนั้นรู้จักตลาดออนซอนมากขึ้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแพลตฟอร์มที่ผมทำไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE C Site Report นะครับ
เป็นเครื่องมือนักสื่อสารพลเมืองนักสื่อสารชุมชนคนหนึ่งตัวเล็กๆนะครับที่สามารถเข้าถึงสื่อพวกนี้ได้เป็นแอปพลิเคชันที่ง่ายเข้าถึงทุกคนนะครับผมวัฒนธรรมคือรากฐานอันเก่าแก่และล้ำค่าจบลงไปแล้วนะครับสำหรับสารคดีชุดวัฒนธรรมกินได้ที่นำเสนอการต่อยอดคุณค่าของวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ของชุมชนให้กลายเป็นมูลค่าสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่นจากคุณค่าสู่มูลค่าหลังจากออกอากาศมีคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าภูมิใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยมากขึ้นและยังชื่นชมสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวในจังหวัดต่างๆที่ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมจนประสบความสำเร็จซึ่งสารคดีชุดนี้เป็นความร่วมมือระหว่างไทย PBS กับมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยนำข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.มานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างการสร้างทุนทางวัฒนธรรมชุมชนให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจของเมืองเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรไปรับฟังแนวคิดจากดร.กิติสัจจาวัฒนาผู้ดูแลโครงการวิจัยกันครับในตอนที่เราทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แล้วเราก็ค้นพบว่าชุมชนมีสิ่งที่เกาะเกี่ยวกันเป็นสิ่งที่สามารถสร้างพลังร่วมของชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นทุนทางวิถีชีวิตทุนทางอาหารการกินทุนทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ฐานทุนแบบนี้ส่วนใหญ่เราละเลยแล้วก็มองข้ามไปจึงมีความสำคัญมากๆที่จะต้องเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาเอามาเรียนรู้เพราะฉะนั้นงานเหล่านี้จึงออกมาเป็น3คำที่สำคัญสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าสร้างแรงบันดาลใจแล้วเท่านั้นไม่พอคุณค่าร่วมเหล่านั้นจะต้องมานำเสนอแล้วสร้างมูลค่าร่วมได้ในตลาดใหม่ในชุมชนด้วยกันเองแล้วทำให้คุณค่าร่วมแบบนี้เกิดมูลค่าเพิ่มแล้วย้อนกลับไปอนุรักษ์คุณว่าทำมันจึงเป็นตัวตนของเรากระบวนการอย่างนี้ต้องการความลึกของสื่อในการเข้าไปรู้จักรากเหง้าของเรื่องราวรู้จักของรากเหง้าของกระบวนการที่ทำเชิงคุณภาพว่าเกิดงานนั้นได้อย่างไรเมื่อไรก็ตามมันเป็นงานสื่อสารประเภทพาเที่ยวมันก็จะเกิดความตื้นเขินความตื้นเขินมันจะทำให้พลังร่วมของชุมชนนี้เกิดแต่ไทยพีบีเอสทำได้ดีมากแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นพลังอีกพลังหนึ่งนะครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้กับพื้นที่ให้กับชุมชนให้กับกลไกอื่นที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ขยายแบบนี้ในอนาคตขอบพระคุณครับคุณผู้ชมสามารถส่งความคิดเห็นข้อเสนอแนะติชมต่อข่าวและรายการต่างๆของไทยพีบีเอสเข้ามาได้ที่ Facebook รายการเปิดบ้านไทย PBS และอีเมล openthaipbs@thaipbs.or.th สำหรับวันนี้สวัสดีครับ